เปิดภาพงานเลี้ยงบ้านมาดามแป้งแอฟต่อหวานนอกจอเป็นภาพที่เห็นกันทุกปีเมื่อเซเลบริตี้สาวขนแป้งนวลพรรณล่ำซำหรือที่ใครต่อใครเรียกว่ามาดามแป้งจะได้เปิดบ้านช่วงส่งท้ายชวนเหล่าคนดังมาร่วมฉลองคริสต์มาสกันแสนสนุกสนานและแน่นอนว่าปีนี้ก็ไม่พลาดอีกเช่นเคยค่ะเพราะมาดามแป้งได้เชิญเหล่านางเอกแถวหน้าของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแอนทองประสมนูนวรนุชพิลมภักดีคุณแอฟทักษอรซีริต้าเจนเซนและเชอรี่เข็มอักษรอามพัชรภาชัยเชื้อและนัทมีเรียบอกได้เลยว่าแต่ละคนนั้นแม้จะล่วงเลยสู่วัยเลขสี่แล้วแต่ดีกรีความสวยยังเปล่งปลั่งไม่เปลี่ยนเลยทีเดียวค่ะแต่ปีนี้เพิ่มความพิเศษขึ้นไปอีกเพราะมีพระเอกหน้าตาใสต่อธนภพมาร่วมด้วยก่อนจะมีซีนจับฉลากแบบสุดชื่นมื่นแน่นอนว่าระดับมาดามแป้งแล้วนั้นของขวัญคริสต์มาสที่เตรียมให้กับเหล่านางเอกคนสวยทั้งหลายก็ต้องไม่ธรรมดาละค่ะและหนุ่มต่อก็โชคดีเพราะได้นาฬิกาโรเล็กเป็นของขวัญจากมาดามแป้งในขณะที่สาวแอฟก็ได้กระเป๋าแบรนด์เนมกลับบ้านไปเหมือนกันค่ะซึ่งหนุ่มต่อก็ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ของแอฟว่าเชื่อว่าแฟนๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ใช่หนุ่มคนนั้นแต่บอกว่าพี่แอฟเป็นสาวที่น่ารักมาสำหรับผมมากและคอยซัพพอร์ตผมทุกอย่างและผมจะเป็นน้องชายที่พร้อมซัพพอร์ตพี่เขาเหมือนกันส่วนในเรื่องส่วนตัวถ้าพี่แอฟอยากบอกก็คงบอกเองเราให้เกียรติเขาแค่อยากบอกว่าเราพร้อมยินดีกับทุกก้าวที่เขาจะก้าวขึ้นไปอีกถือโอกาสยินดีล่วงหน้าถ้ามันเป็นข่าวดีของพี่แอฟค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่หาดูได้ยากและแทบไม่เห็นกันบ่อยนักที่ระดับนางเอกตัวท็อปของเมืองไทยจะมาโคจรเจอกันและร่วมปาร์ตี้ดินเนอร์ในค่ำคืนแห่งความสุขค่ะ